เราพยายามหยิบยกเอา w i กซ์อินเด็ห้คุณผู้ชมได้ดูกันแล้วก็บอกว่าอาจเตือนว่าระวังกันมาสองสัปดาห์นะคะวันนี้มันเริ่มมันเริ่มหักหัวกลับแล้วนะอ่ะเนี่ยนี่นะคะมันเริ่มหักหัวกลับนะแล้วตอนช่วงที่มันขึ้นไปแถวๆสามสิบก็เป็นตอน s i ลิคอนวันเล่ก็หลังจากนี้ไปเราจะต้องเผชิญกับแรงกดดันพอสมควรนะคะ,ะเผชิญกับแรงกดดันพอสมควรมา อันนี้เป็นข้อมูลที่เรามเมื่อวานนี้หนักหนาพอสมควรทีเดียวจะฟากฝั่งข้างนอกย่อยกันข้อมูลกันพอสมควรทีเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมาฟังในมุมของเทรดเดอร์ในมุมของนักลงทุนบ้างว่าเวลาที่เราเจอสถานการณ์แบบนี้เราต้องทํายังไงจริง,รงๆแล้วเราต้องทํำยังไงจะมาหวังพึ่งถามคนโน้นคนนี้คนนั้นว่าเราต้องทํายังไงเราต้องคัดรอดไหมเราต้องสตอปรอดไหมบางทีมันไม่ทันนะคะ บางทีมันไม่ต้องมันไม่ทันแต่ว่าเราจะมีตัวช่วยอะไรบ้างูดคุยกันกับโคพี่ป๊อปค่ะพี่ป๊อปสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหายหน้าหายตาไปนานนะหายไปสองอาทิตย์กลับมาเจอสภาพตลาดโจทย์หนักเลยให้โจทย์หนักหนักพี่ป๊อปเลยวันนี้แต่ก่อนที่จะไปไปดูหัวข้อที่จะจะคุยกับพี่ป๊อปจะชวนพี่ป๊อปคุยก่อนว่าอย่างอย่างคำถามที่ถามคุณปิงพี่ป๊อปคือพอเวลาที่เราอยู่ในตลาดเราบอกว่าอ่ะพี่ป๊อปอาจจะเป็นสายเทคนิคนะ เวลาที่เราทากันบ้านเราก็เลือกหุ้นเหมือนคนอื่นนี่แหละเลือกหุ้นเลือกหุ้นคิดว่ามันดีคิดว่ามันจะขึ้นแต่สุดท้ายที่มันไม่ขึ้นนะวันที่เราตัดสินใจกับมันพี่ป๊อบใช้เงื่อนไขอะไรบ้างณวันที่มันไม่ขึ้นแล้วันที่มันไม่ใช่อืมเอาเวลาสมมติว่ามีหนุ่มๆมาจีบคุณจอยอ่ะถึงวันที่รู้ว่าไม่ใช่อ่ะคุณจอยทําไงอ่ะเออนั่นแหละคำตอบผมพูดเสมอคุณจอย หุนเร็วเหมือนชายชั่วขอโทษผู้ชายทุกท่านนะะแต่มันจริงเพราะว่าคือหุ้นเร็วเลยที่ผมหมายถึงว่าเพราะเพราะมันเป็นขาลงนะอืมันจะลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงแล้วก็เด้งไอการเด้งอนะ่ะมันเหมือนกับเฮ้ยพอมันเป็นเลวมาแล้วมันกลับมางอเราพอมามางอเราเราก็ใจอ่อนถัวถัวเสร็จเลวต่อเลวต่อ,เ,ตอเด้งมาถึงเด้งมางออีกเราก็ถัวอีกเราไม่ยอมตัดใจไนงะ S 1> <S 1> <S <S ส่วนใหญ่หลายๆคนชอบแบดบอยฮะนะนักลงทุนในตลาดชอบแบดบอยก็เออถัวไปเรื่อยๆถัวไปเรื่อยๆรู้อีกทิงทนไม่ไหวแล้วทนไม่ไหลแลวแล้วก็ต้องทำใจเจ็บหนักทุกรายดังนั้นท่องไว้ในใจครับหุ้นเลวเหมือนชายชั่ว ะะแก้งทำมาเป็นกลับตัวกลับใจอย่าพึ่งเชื่อจนเห็นว่าเออกลับแล้วจริงๆทุกอย่างเออเรื่องฟัน d a m e n t a l เองเกิดดีเรื่องอะไรต่างๆก็ดีกลับแล้วจริงๆค่อยให้โอกาสเราอาจจะให้โอกาสเขาครั้งเดียวนะแต่ถ้าเลวต่อเลิกกันเหมือนกันท่องไว้ในใจเลวเหมือนชายชั่วอ่าแต่ว่าให้แต่ว่าฟังจากพี่ป๊อปแบบนี้คือ ให้โอกาสนะแต่ก็ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ตอบรับโอกาสนั้นเราก็จากไปก่อนไปดูฟังค่ะไม่ใช่แหมมันมาง้อทีไรเด้งทีไรเราให้ทุกโอกาสเลยอันนั้นเราจะไม่ใช่ผู้ถือหุ้นละเราเป็นผู้ถั่วหุ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทําอย่างแรกคือไม่ถั่วในหุ้นขาลงถูก <c oughs> ใช่ถูกต้องเลยถูกต้องเลยนะคะคุณผู้ชมสถานการณ์ดีนะเราวัดกันจากสถานการณ์ดีเลยนะคะไม่ถัวในหุ้นขาลงพอไม่ถัวในหุ้นขาลงปุ๊บ เราบอกว่าโหแต่มันอึดอัดนะพี่ป๊อปคือหนึ่งไม่ถัว่วปุ๊บจัดก,ก็ยังไม่กล้าไม่กล้าที่จะขัดนะไม่กล้าที่จะขัดไม่กล้าที่จะขัดเสร็จปุ๊บ เราจะทายัางไงอยากจะถือแบบให้มันแดงแงต่อไปก็ไม่ได้บางทีเราก็ต้องการกระแสะเงินสดบางทีก็ต้องการเงินเข้ามา <Ừ. S 1> ในในในตลาด <Ừ. S 1> นี้เราจะบอกว่าเราถือหุ้นแดงๆไปไม่ต้องการเงินสดมันก็ไม่ใช่เนาะเวลาที่เราเป็นเทรดเดอร์คือนะถ้ามันเป็นหุ้นแดงและพื้นฐานดีอย่างนี้นะหรือว่าจุดประสงค์ของเราคือคือเราต้องแบ่งหัวพูดทุกครั้งแบ่งหัวทุกครั้งแบ่งหัวก่อนซีกซ้ายลงทุนซีขวาเก่งกําไร ถ้าสมมุติคุณซื้อเพื่อเก่งกําไรแล้วมันเลวอะ่ะมันไม่ขึ้นอะ่ะมันลงให้โอกาสแล้วมันก็ไม่เอาอันเนี้ยต้องตัดทิ้งมุนจอยเจ็บต้องเจ็บเก็บคองอเขาคัดทิ้งไปเลยแต่ถ้าสมมุติว่ามันอยู่ซีกซ้ายที่บอกว่าเอ้ยเป็นหุ้นที่ฉันถือเพื่อลงทุนถือถือเพื่อกินเงินปันผลอันนั้นน่ะเราก็ต้องดูว่า คือถ้าเขาไม่ได้แย่มากเดี๋ยวตลาดกลับมาเขาก็จะกลับมาถ้าเขายังปันผลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนใจอะไรงนี้นะแล้วก็ไม่ได้แย่นะอันเนี้ยก็ถือตามวัตถุประสงค์หลักของเราว่าถือลงทุนเอาเงินปันผลยาวๆมองกันยาวๆแบบนี้วประสงค์ก่อนอเพราะว่าเวลาที่ตลาดตลาดลงอะค่ะคุณผู้ชมส่วนใหญ่มันก็ลงทั้งตลาดเนาะใช่มีหุ้นที่แข็งแกร่งบ้างแต่ก็น้อยมันก็จะลงทั้งตลาดถูกถูกถูกเพราะฉะนั้น จากจะบอกว่าจากนี้ไปก็ไม่ใช่จะบอกว่าช่วงนี้แล้วกันถ้าเราอยู่ในสภาวะตลาดแบบนี้แต่เราอึดอัดที่ป๊อปเราต้องมีตัวช่วยทางนี้นึ่งอะอะไรจะมาเป็น <c oughs> อีโนให้เราได้ดีตอนนี้ท้องอืดท้องเฟ้อหมดแล้ค <c oughs> ืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนนะครับเข้ามาในตลาดหุ้นก็เล่นเป็นแต่หุ้นคุณจอยเนาะแล้วหุ้นเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าในตลาดขาลงอะ่ะเล่นหุ้นมันเหมือนเข็นโคกข,ขึ้นภูเขาคือหุ้นมันจะลงอะ่ะ หุ้นมันจะลงแต่เราอ่ะก็ไปพยายามยันจะให้มันขึ้นยันจะให้มันขึ้นมันเหมือนเข็นคกขึ้นภูเขาดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วในตลาดมันมี product อีกหลายๆ product นะมัน mm. ไม่ได้มีหุ้นอย่างเดียวคุณจอยนะครับหุ้นเนี่ยเราเล่นขาขึ้นอย่างเดียวถูกไหมฮะ เราเล่นขาขึ้นอย่างเดียวหลังๆเนี่ยเอาละมันเอ่เอ,าอาตามบรกเขาก็จะออกโปรดักต์พวก D.W U, มาดิเรกซิตบอลแลนด์มาให้เราพูดเราคอลได้แต่ว่าอันนั้นมันก็จะเป็นเรื่องชั่วขราวเรื่องที่เราต้องเข้าใจเรื่องความเสี่ยงแต่แท้จริงแล้วถ้าสมมติว่าเราดูในโปรดักต์ตลาดเพียวๆเนี่ยเดี๋ยวผมแชร์จอให้นิดหนึ่งโอเคถ้าเราดูในในตลาดเพียวๆเนี่ยนะฮะเราจะมีโปรดักต์อยู่สประเภทนะคุณจอยนะวันนี้เราพอมีเวลาเนาะ นะฮะบนลี่ปได้เลยโอเคก็เรามี Product อยู่2ประเภทเราเรียกว่า Product ที่เป็น Le non leverage กับ right Product ที aged, ION, ่มี leverage คุณจอยเอาง่ายๆเลยนะฮะ Product ที่เป็น non leverage คือไม่มีตัวคูณไม่มีแต้มต่อซื้อสินค้าสินค้าราคา100บาทเราก็ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนเพื่อซื้อสินค้าและกำไรขาดทุนนั้นก็ตามจำนวนส่วนต่างของราคาซื้อกับราคาขายอันนี้คือหุ้นนั่นเองหุ้น ไม่มี l e v e r a g e คุณซื้อปตทราคาเท่าไหร่เขาขึ้นไปเท่าไหร่คุณก็กําไรเท่านั้นนะฮะเขาลงไปเท่าไหร่คุณก็ขาดทุนเท่านั้นณนะเวลานั้นแล้วตอนคุณซื้อคุณจ่ายเงินเต็มจำนวนนะครับแล้วก็ติดดอยไม่มีใครว่าโปรดักแบบที่สองคือโปรดักที่มีเ e เ e ลเ r ชโปรดักที่มี l e v e r a g e เนี่ยคือเวลาเราซื้อไปเนี่ยมันไม่ใช่การซื้ออะมันเป็นการ ตกลงทำสัญญาว่าจะซื้อที่ราคานี้และจ่ายเงินมัดจำบางส่วนสมมุติเราซื้อ,อฟิวเจอร์ซิงเกิลต็อกฟิวเจอร์ของปอตทแล้วกันรเราไม่ต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนมูลค่าที่เราซื้อเราจ่ายมัดจำแค่บางส่วนแล้วพอซิงเกิลซ็อกฟิวเจอร์หรือตัวหุ้นปตทเขาขึ้นไปเพราะว่ามันมีการอ้างอิงหุ้นปตทพอราคาปตทเขาขึ้นขึ้นไปมูลค่าสัญญาที่เราไปมัดจําไว้อะ มันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเราปิดสัญญาปับ๊บเราได้ส่วนต่างตัวนั้นกลับมาเลยแต่จุดเด่นของ Product ที่เป็น l e v e l a g e มันเป็นแบบนี้คุณจอยถ้าเรามองขึ้นเราก็ซื้อสัญญาแบบขึ้นเราเรียกลองนะในตลาด Futures ถ้าเรามองว่าเขาลงลงก็ทเราก็ซื้อสัญญาเปิดสัญญาแบบลงแปลว่าสมมุติเขาลงไปเท่าไหร่มันมีตัวคูณ นะฮะเรามาจําเงินบางส่วนนะครับสำหรับป้องกันความเสี่ยงนะฮะเรามาจําเงินบางส่วนพอเขาลงไปเท่าไหร่ส่วนต่างระหว่างจุดที่เราซื้อกับจุดที่เราปิดสัญญาเนี่ยมันลงไปเท่าไหร่นะครับเราก็ได้ l e v e r a g e เอามูลค่าที่ลงคูณด้วย l e v e r a g e ได้เงินเท่านั้นแปลว่าในตลาดเขามี Product ที่เป็น non leverage และ leverage ให้เราเลือกเทรดได้<ม>อันนี้ส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์กำไรุณจอยแต่ จุดประสงค์จริงๆของตลาดนะฮะโปรดักต์พวกนี้นะฮะให้เก็บกำไรอย่างเดียวอยากให้บริหารความเสี่ยงใช่ใช่นะฮะก็เราเราดูกันเข้าข้าวแล้วกันว่าในตลาดเนี่ยฮะมันก็จะมีตลาดล่วงหน้าหรือตลาด t f เฟนะฮะที่เราเรียกตลาด t f เฟเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวก Set 50 Index f u t u r e s s ิงเกิลสต็อกฟิวเจคือผมที่ผมพูดถึงปตอตทเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็จะมีพวก Sector i n d e น Future ซึ่งไม่ค่อยนิยมอันนี้โก o ออนไลน์โก t ฟิวเอันนี้นิยมกันที่เหลือก็จะเป็นพวก Silver Future จอร์ u ูเอสดีฟิวเจอร์ลัเออะไรแต่ว่าเราเรา,เราลองดูวันนี้เราลองคุยถึงพวก s e ทฟิฟตี้เด็ u ฟิวเกับ Single s สต็อกฟิวเจอร์ละกันที่เอาไว้เล่นขาลงได้นะคุณจอยคือหลักการมันก็จะเป็นคล้ายๆอย่างที่ผมพูดคือเขาใช้ สมมุติว่าเราพูดถึง z e t i n i n x e x f u t u r e s เนะครับเวลามีคำว่า Index Futures นะครับหมายถึงเขาไปอ้างอิงราคานะครับมี Underlying Product มีการอ้างอิงถึงสินค้าตัวนั้นหรือ Single Stock f u t u r e อย่างเช่น Single Stock Futures ของปตทก็คือไปอ้างอิงราคาของปตทเวลาคุณเปิดสัญญาคุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นปตทจริงเหมือนกับ คุณจอยกับผมเราพูดกันง่ายๆว่าคุณจอยคุณจอยมองปตทขึ้นใช่ไหมผมมองปตทลงเรามาจับมือกันไหมขึ้นเท่าไหร่ผมจ่ายคุณจอยลงเท่าไหร่คุณจอยจ่ายผมนะฮะมันเป็นสัญญาคล้ายๆแบบเนี้ยแต่ถ้าเราจับกันเองเนี่ยเอ้ยบางทีผมชักดาบคุณจอยโอ้ยคุณจอย มันขึ้นเยอะอะผมไม่มีตังจ่ายอะผมชักดาบเลยหรือผมชวนไปกินข้าวเลยหรือส่งยาบำรุงให้อะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้ไม่รับของนะคะช่วงนี้ก็ไม่ต้องส่งอาหารให้ผมนะครับ,รบก็ก็เป็นแบบนี้ทีนี้ ตลาดอ่ะเขาเลยเป็นตัวกลางให้ฮะตลาดเขาเป็นตัวกลางว่าอ้าวคุณจะทําสัญญากันใช่ไหมโอเคตลาดยอมเป็นตัวกลางให้แปลว่าทั้งสองฝ่ายต้องเอาเงินมาวางเป็นเงินประกันไว้มันจะได้ไม่มีใครโกงใครหรือใครชวนใครไปกินข้าวนะฮะตลาดเขาก็เอาเงินมาวางประกันให้นะครับสมมุติว่าฝั่งคุณจอยชนะผมเงินผมเนี่ยที่ประกันไว้เนี่ยมันก็จะไหลไปฝั่งคุณจอยหรือฝั่งผมนะฮะผมมองลง นะครับคุณจอยมองขึ้นแล้วมันลงจริงๆเงินฝั่งคุณจอยมันก็จะไหลมาที่ฝั่งผมผมพอใจตรงไหนผมปิดสัญญาตรงนั้นมันก็จะมีคนมารับช่วงสัญญาต่อจากผมอีกทีหนึง่งก็เป็นคู่สัญญากับคุณจอยดังนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราทําสัญญากับใครเพราะตลาดเขาเป็นตัวกลางให้สิ่งนี้แหละครับเราเรียกว่าตลาดซื้อขายล่วงหน้าหรือตลาดทีเฟกหรือเรียกยากๆว่าตลาดอนุพันธ์ เออคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนะี้จริงๆมีทางคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีทางคุณผู้ชมที่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วกับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ <c oughs> เพราะ <c oughs> ที่บอกว่ารู้อยู่แล้วเพราะามันมีอยู่ในตลาดมานานมากแล้วและเป็นต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่ถูกกฎหมายนะคะคุณผู้ชมเพราะตัด <c oughs> ับ <ๆ S 2> นะไม่ใช่การพาน,านันนะไม่ใช่การพนันไม่ใช่การพนันส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทุนไม่แปลกเพราะบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันเสี่ยง มันมีความเสี่ยงสูงกว่าการซื้อหุ้นอย่างที่พี่ป๊อปบอกตอนแรกคือซื้อหุ้นติดรอยก็ไม่เป็นไรปล่อยทิ้งไว้ได้แต่เนี้ยมันปล่อยทิ้งไว้ไม่ไดป้ประเด็นคืออย่างนี้สมมติว่าโอ้โหมันลงไปมันขึ้นไปเยอะมากสมมติว่ามันนะคุณคุณจอยลองผมช็อตแล้วมันขึ้นไปเยอะมากเพราะมันขึ้นไปเยอะมากๆเนี่ยเฮ้ยเงินที่ผมวางประกันไว้อ่ะมันไม่พอจะจ่ายคุณจอยแล้ว ะฮะตลาดเขาก็าาจะเรียกเก็บเงินผมเพิ่มแสดงว่าการเทรดสินค้าที่มีเลเวลเลชะมันจ่ายแล้วมันไม่จบไงถ้าผิดทางแต่ว่ามันเป็นหนี้ได้ดังนั้นเนี่ยเหตุเรื่องพวกนี้มันถึงต้องมีเฮ้ยการวางเงินที่ดีมีการวางแผนการเงินที่ดีไม่ใช่ว่าเออเขาบอกว่าโอ้มันง่ายมากเลยครับแทงขึ้นมองขึ้นแทงขึ้นมองลงแทงลงใช้เงินเท่านี้เองไม่ใช่นะอันนั้นคือลูกกวาดนะฮะ นะข้างในเป็นยาพิษต้องรู้จักการวางเงินรู้จักสินค้าให้ดีด้วยนะอ่ะทีนี้ผมยกตัวอย่างนิดหนึ่งถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าโอเคคุณผู้ชมทั่วๆไปที่บอกว่าเออเราไม่ได้อยากเก็งกําไรจากทีเฟแต่เรามีพอร์ตลงทุนอยู่คุณจอยนะครับเราลงทุนในเซ็ต50แล้วเราก็ตลาดมันลงอ่ะเพราะตลาดลงพอร์ตเราก็แฟบแๆบแเฮ้ยเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับเราสามารถจะใช้ทีเครับมาป้องกัน พอร์ตของเราได้นะผมยกตัวอย่างเป็นไอเดียนะสมศรีฮะสมศรีสมศรีถือหุ้นในเซตเนี่ยเพื่อกินปันผลระยะยาวเนาะกินปันผลคือฉันไม่ขายตราบใดที่เขายังปันผลอยู่ฉันจะไม่ขายแต่ฉันก็แหมเห็นตลาดมันลงพอตฉันมันก็หดลงใจฉันก็เหี่ยวสมศรีทำยังไงได้บ้างนะครับสมศรีถือหุ้นเซตห้มูลค่าสล้านบาทกินปันผลระยะยาวแต่ภาพใหญ่ของตลาด เป็นขาลงเธอก็ไม่อยากให้แบบขายหุ้นในพอร์ตบางคนบอกโอ้ยมันลงขายก่อนขายก่อนแล้วเดี๋ยวลงสุดแล้วค่อยไปซื้อกลับเอาจริงๆพอขายปุ๊บนะฮะมันอาจจะขึ้นต่อหรือขายปุ๊บพอมันลงสุดแล้วไม่ได้ซื้อกลับพอซื้ออีกทีหนึง่งนี่ก็ถึงทุนเดิมแล้วนะครับดงนั้นสมศรีเนี่ยถ้าเขาไม่อยากขายหุ้นในพอร์ตแล้วก็ไม่อยากให้ปันผลมันขาดตอนนะครับเขาสามารถที่จะช็อตเซ็ตฟิฟตี้อินดีคฟิวเจอร์ นะครับวิธีการง่ายๆแบบนี้ครับคุณจอยนะเราหยิบเครื่องคิดเลขมาหนึ่งเครื่องนะสมศรีนะครับมีพอร์ตลงทุนสองล้านนะมีพอร์ตลงทุนสองล้านนะครับตอนนี้เซตฟิฟตี้นะครับตัวเซตฟิฟตี้เนี่ยนะฮะอยู่ที่เก้าร้อยี่สิบห้าละกันเอาประมาณนี้เก้าร้อยี่สิบห้าหนึ่งจุดของเขาเนี่ยในเซตฟิฟตี้เด็กฟิชเจอร์เนี่ยมีมูลค่าสองร้อยบาทนะครับดังนั้นเราเอาเก้าร้อยี่สิบห้าคูณสองร้อย แปลว่าถ้าสมมุติว่าคุณชอตเซ็ตฟิฟตี้หนึ่งสัญญามันจะมีมูลค่าหนึ่งแสปดหมื่นห้าพันบาทที่จะมาชดเชยกับหุ้นของคุณที่ลงทีนี้พอลงทุนของคุณมีสองล้านใช่ไหมล่ะคุณก็เอาสองล้านสมมุตินะฮะคุณไปลองคิดเลขตัวเองเอาเองสองล้ 2, านหารด้วยหนึ่งแสแปดหมื่นห้าพันบาทแปลว่าเราต้อง ช็อตนะฮะช็อตตัวเซตฟิฟตี้อินดีคฟิวเจอร์สเนี่ยนะฮะในนี้ผมเขียนว่าสิบสัญญานะเพราะตอนนั้นมัน <Yeah. S 1> ตอนทําสไลด์มันอยู่ประมาณพันหนึ่งเราช็อตเซตฟิฟตี้อินดีคฟิวเจอร์ประมาณสิบเอ็ดสัญญาสิบเอ็ดสัญญาก็จะมีมูลค่าประมาณสองล้านคําว่าช็อตแปลว่ายิ่งลงยิ่งกําไรถ้าเซตฟิฟตี้ลงมันก็ยิ่งกําไรทีนี้เรามาดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณสมศรีเวลาเซตฟิฟตี้มันลงหรือตลาดมันลงพอร์คุณสมศรีก็หด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 ไป นะครับพอตคุณสมศรีสมมุติพอร์ตคุณสมศรีหดไปสองแสนแต่สองแสนเนี่ยเมื่อคุณสมศรีได้ช็อตมา10สัญญา11สัญญาตามที่บอกแล้วตรงเนี้ยยิ่งลงยิ่งได้กําไรพอร์ที่หดมันก็ชดเชยได้จากกําไรของฟิวเจอร์สแปลว่ามูลค่าการลงทุนของคุณสมศรีก็ยังคงเดิมถูกไหม <c oughs> เพราะมันชดเชยด้วยฟิวเจอร์สมาให้นะครับหดไปกว่านั้นคุณสมศรีหดไปกว่านั้นฮะ โหดไปกว่านั้นคืออะไรฮะพอตลาดมันลงเด้งลงเด้งลงและเริ่มกลับตัวพอเริ่มกลับตัวปุ๊บคุณสมศรีปิดสัญญาที่ช็อตฟิวเจอร์สมมุติคุณสมศรีได้กําไรตรงนี้มาสามแสนเะนี่ยได้กําไรตรงนี้มาสามแสนนะครับพอตลงทุนของคุณสมศรีเหลือมูลค่าประมาณเจ็ดแสนมันอาจจะไม่ได้เปะ๊ะเป๊ะกันขนาดนั้นนะฮะพอตลงทุนของคุณสมศรีเหลือเหลือมูลค่าประมาณเจ็ดแสนนะครับเธอได้กำ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดแสนสิโทษที นะฮะล้านสี่พูดผิด <c oughs> นะมันจะเล็กลงไปขนาดนั้นไม่ได้ใช่เพราะพอ,อคุณลงทุนคุณสมศรีคุณ,คณสมสณีมีมีสองล้านเหลือล้านสี่นะครับแล้วตรงนี้ได้กำไรหกแสนอ่าหกแสนนะหกแสนคุณสมศรีสามารถจะเอาเงินหกแสนที่กำไรมาเนี่ยไปซื้อหุ้นลงทุนของเขากลับขึ้นไปได้แปลว่าตอนลง พอร์ตไม่ยุบตอนขึ้นมีหุ้นเพิ่มมีปริมาณหุ้นเพิ่มกลับขึ้นไปทําให้มูลค่าของพอร์ตเท่าเดิมและถ้ามันขึ้นไปถึงจุดเดิมปุ๊บพอร์ตคุณสมศรีโตวกว่าเดิมคุณจอยนี่แหละประโยชน์ของทีเฟกในแง่ของการอันนี้เราเรียกว่าทํำเฮดจิ้งป้องกันความเสี่ยง<ะ>ทีนี้คุณสมชายคุณจอยคุณสมชาย,ค,ชายคุณสมชายไม่ได้มีพอร์ตลงทุน แต่คุณมสมชายช็อตฟิวเจอร์มาด้วยแบบนี้คือคุณสมชายเก่งกําไรในทางลงเก็ตไหมเก็ตเก็ตแตม่มีคุณผู้ชมไม่เก็ตไหมไม่เก็ตในที่ไหมือนว่าเอฟังแล้วแบบเออพี่ป๊อปอธิบายโดยหลักการโดยหลักการมันฟังง่ายนะพี่ป๊อปอทุกอย่างทุกทฤษฎีแหละโดยหลักการมันมว่าจะทำมันจะง่ายสุดไปแล้วถึงเวลาปฏิบัติจริงๆหน้าง,งานมันยากเสมอมันยากจริงจะบอกแบบนี้ว่าคุณจอย ตอน <S <S ผมเทรดทีเฟกครั้งแรกอ่ะโอ้โห,หรักการเราเป๊ะมากเลยนะพอเคาะเปิดช็อตหรือเปิดล่องใจสั่นอันนี้นเป็นเรื่องจริง,อ,รง,รงอันนี้เรื่องจริงคุณผู้ชมเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะพี่ป๊อบถ้าจะเผลอลองทีเฟกไว้เมื่อวานอืเ <ๆ S 2> มื่อคืนจะ,จะนอนไม่หลับเลยถูกเพราะว่าจะจะเปิดดูดาวตลอดจะจะนอนนอนดูดาวเลยตลอดเวลาอันนี้มันคือแบบบางทีเราอาจจะรู้สึกว่า เอ้ยเราเข้าใจในทฤษฎีนะแต่ถึงเวลาปฏิบัติจริงๆเราเราเราไม่มั่นใจเราไม่แม่นพอเรามีเรื่องของอารมณ์มีเรื่องของสถานการณ์เข้ามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่คุณบอกคุณชมไปว่าเวลาที่ตลาดเป็นขาลงอย่างเดียวอะ่ะถ้าเราอยากอยู่ในตลาดในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนเป็นเทรดเดอร์แล้วเราอยากมีเราอยากเรายาังอยากที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีบางทีพีเฟรมมันอาจจะช่วยได้แต่ว่าฟังพี่ป๊อปอธิบายแบบนี้แล้วมันเข้าใจง่ายแต่เนื้อหามันเยอะเนาะพี่ป๊อปอืมใช่ถูก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 อืมนะฮนะก็ อย่างนี้คุณจอยพอมีรายละเอียดให้คุณผู้ชมไปติดตามต่อไหมพอดีเลย <laughs> พอดีเลยว่าช่วงนี้นะฮะเนี่ยฮะวันที่ยี่สบเอ็ดยี่บสองวันอาทิตย์วันจันทร์นี้ผมมีเปิดคอสทีเฟกต์ไดเรกชันแนสอนเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะแต่ไม่ได้สอนเฉพาะเซ็นฟินะสอน Single อ Stock f u ิวเจสอนบล็อกเทสสอนอะไรพวกนี้ทั้งหมดแต่ว่าการสอนเนี่ยต้องบอกจริงๆเทสท,ที่เฟียงไม่เห็นยากเลยมองขึ้นก็ลองมองลอง,ง,ลงก็ช็ไม่ใช่ฮะความยากมันอยู่ตรงใจเราเนี่ยแหละ เทรดยังไงไม่ให้มาโทรตามเติมเงินนี่แหละหัวใจของมันนะฮะเทรดยังไงให้มามาไม่ต้องโทรตามเติมเงินความลับมันอยู่ที่การวางเงินการจังหวะเข้าจังหวะออกเราเคยเล่นเป็นแต่หุ้นดังนั้นลองมาฟังลองมาฟังเนื้อหาของคลาสนี้ดูนะครับคือถ้าสนใจก็อาจจะฝากนิดหนึ่งและกันขออนุาคุณจอยนะฮะฝากนิดนึงว่าอ่ะลองดูละกันว่านะฮะที่ผมขึ้นภาพไว้นะะ สแกน QR code เราไปตามที่เพจผมก็ได้นะฮะชื่อคอส The Power of leverage t r a ดสินค้ามีตัวคูณนะครับเน้นเฉพาะทีเฟกต์เดเรคชั่นอลประมาณนี้คุณจอยคุณผู้ชมก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของโค้ดพี่ป๊อปแล้วกันนะคะตอใครตีดสินใจเดี๋ยวจะลองไปส่องดูหรือว่าอาจจะได้เจอกันยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองใช่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 เพราะว่าเวลาที่วันอาทิตย์วันจันทร์เวลาที่เราบอกไปว่าเวลาอยู่ในตลาดแล้วแบบเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือให้มันครบ ให้มันครบสําหรับการบริหารความเสี่ยงด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ป๊อบสําหรับการอธิบาย T ี f ฟที่ง่ายที่สุดที่ง่ายที่สุดสําหรับมุผู้ชมด้วยนะคะน,นี้ขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับ